สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก M Family นะครับวันนี้เราจะมาแปะสติกเกอร์กล้อง Sony A6500 กันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าแปะสติกเกอร์อะไรนะครับเท่าที่ผมอ่านมาก็ดูเหมือนจะเป็นฟิล์มเป็นคาร์บอนแต่ผมเรียกมันว่าสติกเกอร์แล้วกันนะครับอย่าให้คุณสมบัติมันสูงมากเกินไปเดี๋ยวคนที่มาดูจะเข้าใจผิดแล้วไปตีความหมายผิดๆทำให้สินค้าเอาเราไปดูกันดีกว่านะครับผมเรียกมันว่าสติกเกอร์นะไม่ใช่ฟิล์มไม่ใช่คาร์บอนสติกเกอร์มาดูกันนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัว Sony A6500 ครับตัว A6500 ตัวนี้ซึ่งผมก็มีอยู่แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวสติกเกอร์ตัวนี้ครับสติกเกอร์ตัวนี้เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะครับสติกเกอร์ตัวนี้แปะเข้ากับตัวกล้อง Sony A6500 ตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเป็นลายเคปลาแกะดูเลยดีกว่าเนาะตัวที่มาก็จะเป็นซองพลาสติกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระดาษเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นสติกเกอร์ที่มานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวผ้าทำความสะอาดครับอันนี้เดี๋ยวต้องทำความสะอาดด้วยนะครับก่อนจะแปะนะครับอย่าให้มันมีฝุ่นนะครับส่วนด้านในก็จะมีสติกเกอร์และคู่มือสำคัญครับคู่มือนี่สำคัญมากนะครับคู่มือตัวนี้เดี๋ยวมาดูคู่มือกันครับสติกเกอร์นะครับให้มาทั้งหมด4แผ่นครับแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แล้วก็แผ่นที่4ครับโอเค4แผ่นนะครับผมจะไม่ดูในส่วนของตัวที่เป็นสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงคู่มือกันครับคู่มือที่ให้มันเนี่ยมีทั้งหมด4แผ่นเหมือนกันครับ1 2 3และ4ครับแผ่นที่1เขาก็จะบอกครับว่าตัวแผ่นที่1เนี่ยแปะกับตัวนี้ยังไงบ้างมันจะมีนัมเบอร์มาให้นะครับ1 2 3 4แปะ1 2 3 4นะครับแล้วก็5 6 7 8แปะ5 6 7 8นะครับตัวนี้แปะเข้ากับตัวนี้ตัวอะไรบ้างนะครับก็ตามเลขไป1ถึง3เนี่ยจะเป็นตัวที่แปะเข้ากับตัวกล้องนะครับส่วนตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสติกเกอร์แบบสแปร์ครับกรณีที่แบบแปะพลาดเฉพาะจุดสำคัญนะครับไม่ได้สแปร์ทุกชิ้นนะสแปร์แค่นิดๆหน่อยๆเป็นชิ้นหลักๆนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะครับสามารถแปะเลนส์ 16-50 ของ Sony ได้ด้วยนะครับมีมาให้นะตัวนี้ก็ถ้าใครมีเลนส์ก็เจ๋อเลยนะครับแปะทั้งกล้องแล้วก็แปะทั้งเลนส์ได้เลยคราวนี้ผมจะไม่ได้ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแปะก่อนแล้วมาเล่าความสุดกันว่ามันแปะยากขนาดไหนนะครับขอตัวไปแปะก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนจะแปะนะครับขอพรีเซนต์นิดนึงว่ากล้องผมมีอะไรบ้างนะครับกล้องผมนั้นเป็นตัว Sony 6500นะครับก็จะมีพวกรอยตามการใช้งานนั่นแหละครับของใช้งานก็จะต้องมีริ้วรอยเป็นบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับตัวนี้เป็นยางรองตาของตัว JJC นะครับผมชอบใช้นะเต็มตาดีแล้วก็แสงไม่รั่วเข้าด้วยนะครับก็ดึงออกมาตัวนี้คือตัวช่องมองตาของตัว JJC ครับแล้วก็ถัดมาด้านล่างเป็นของเหมยกี้นะครับก็หมุนออกมาครับด้านล่างตรงนี้ผมจะแปะพวกสก็อตเทป 3M นะครับแบบขุ่นแปะเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ไหมฮะเดี๋ยวผมจะแปะพวกสก็อตเทปแปะเข้าไปนะครับแล้วผมก็ต้องถอดเงี้ยมาด้วยแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ในชุดตัวเหมือนกี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องลอกออกทั้งหมดที่ผมแปะไปแล้วก็เริ่มกันเลยแล้วเดี๋ยวมาบอกนะว่าแปะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็พิวๆเลยไปดีกว่ารู้สึกตื่นเต้นจะรอดไหมเนี่ยโอเคนะครับก็หลังจากที่ถอดไปแล้วนะครับไม่ใช่ถอดแกะออกมาแล้วนะครับตัวสก็อตเทปตัว 3M แบบนี้นะฮะก็ทิ้งค่าไปเพียบเลยนะทิ้งค่าไปเพียบเลยก็เดี๋ยวต้องใช้ตัววาสลีนนะฮะขัดก่อนก็น่าจะข้ามคืนเหมือนกันนะครับเพราะว่าขัดวาสลีนแล้วปุ๊บเนี่ยพวกผิวพวกนี้มันจะมันแล้วมันก็แปะไม่ติดแน่นอนครับเดี๋ยวก็ต้องขัดก่อนก็พยายามครับจริงๆแล้วก็ใช้พวกวาสลีนเนี่ยที่ผมมีนะมันจะเป็นวาสลีนเด็กครับแล้วก็ตัวแปรงจุ่มแล้วก็ขัดแค่นั้นเองไม่ยากครับโอเคเดี๋ยวไปขัดก่อน
มันออกทั้งหมดนะครับพวกคราบขี้ไข่ของสกอตเทปไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับบอกได้คำเดียวครับว่ามันคืองานฝีมือมันคืองานฝีมือจริงครับคุณต้องรักมันน่ะถึงจะอยู่กับมันได้ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อที่จะแปะมันทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจริงๆทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับค่อยๆแปะค่อยๆบรรจงนะครับแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมด้วยมันจะใช้เพียงแค่มือเปล่าแล้วก็ตัวบอดี้อย่างเดียวยากมันต้องมีแบบเอาเป็นว่ามาดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันตรงไหนบางที่มันแบบค่อนข้างยากนะแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างด้วยโอเคมาดูกันนะครับตัวนี้ก็แปะไปได้หมดละเดี๋ยวผมจะสาธิตอีกตัวนึงคือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าผมแปะยังไงผมก็ค่อยๆไล่นะด้านหลังนี้ไม่มีเสียดายแอบเสียดายนะตัวนี้ไม่มีแต่ว่าของตัว Mark 3มีแต่ตัว6.4.5น่าจะไม่มีด้านหลังมาให้นอกนั้นก็มีหมดนะตั้งแต่ด้านบนผมแปะชิ้นแรกคือตัวนี้ตัวนี้คือตัวชิ้นแรกเลยที่ผมแปะนะตัวเป็นตัวเนี่ยข้างๆฮอตชูตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วก็เริ่มมาแปะด้านฐานด้านฐานด้านฐานตรงนี้แล้วก็แปะตรงนี้แปะตรงนี้ตัวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันจะยากตรงที่ว่ามันจะเป็นช่วงโค้งมันจะเป็นช่วงโค้งตัวนี้ที่ยากครับช่วงโค้งตัวนี้ที่ยากแต่ผมจะเริ่มทำมันก็จะเริ่มชำนาญขึ้นนะครับท้ายๆเนี่ยผมใช้วิธีการเดี๋ยวอธิบายฟังนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะยากหน่อยเนี่ยมันจะเป็นช่วงโค้งครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ยากตัวนี้ไม่ยากจะมีที่ยากที่สุดก็คือตรงด้านนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงช่วงตรงเนี้ยจะยากมันจะเป็นชิ้นแผ่นเดียวเลยแล้วก็ต้องค่อยไล่แปะๆนะครับมันจะโดดไปโดดมาครับแล้วก็อันที่ลองมาคืออันนี้ฐานของตัวชัตเตอร์นะครับตัวนี้ยากนะครับเพราะว่ามันจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นบางอันนี้ผมยังแปะไม่ค่อยนิ่งเลยเนี่ยนะครับเนี่ยชิ้นแบบยากตรงนี้ยากนะครับตรงนี้ยากโอเคคราวนี้มาดูกันว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือตัวนี้ตัวครีมหนีบตัวนี้นะฮะที่ต้องใช้ตัวครีมตัวนี้ครับตัวที่2ก็คือตัวน้ำยาล้างจานหรือแชมพูหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเพื่อที่จะแปะไปปุ๊บแล้วเนี่ยตัวโอเคระหว่างอัดก็โดดมาเลยนะคือข้อเสียครับจอยพวกเนี้ยแชมพูอะไรพวกเนี้ยมันติดยากนะครับแต่ก็ต้องทำเพราะว่าไม่งั้นพอพลาดมาเนี่ยคุณต้องแบบมานั่งดึงแล้วก็นั่งค่อยๆแปะไปเป็นงานฝีมือท่านจริงนะครับก็ผมจะใช้ตัวนี้ครับแต่ไม่ได้เยอะนะผสมน้ำนะครับผสมน้ำแล้วก็เนี่ยใช้เป็นตัวพวกเนี่ยแปะลงไปตัวพวกสกอตเทปนี่อีกทีนึงพวกสติกเกอร์นะพวกสติกเกอร์นี่ทีนึงนะแล้วก็ค่อยๆแปะลงไปค่อยๆจับไปแล้วก็อีกตัวนึงที่มือใหม่นะครับที่เจอเลยก็คือใช้ไดเผาเอาดีใช้ได้เป่ากันเลยอ่ะฟูดนะได้ความร้อนครับแล้วก็ได้เย็นก็สลับเป่าคือผมบอกแล้วผมบอกไว้ข้างต้นนะว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้เก่งนะก็ลองผิดลองถูกกันไปนะครับก็พยายามลองผิดลองถูกเพื่อที่จะมาบอกว่ามันร้องแล้วเป็นยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับก็เท่าที่ได้ประมาณนี้นะฮะเอาละก่อนจะจบคลิปไปนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูทำยังไงนะฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่างครับเวลาลอกตัวเนี้ยถ้าลอกไม่ดีวะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะลอกแบบนี้ออกมามันจะลอกสกอตเทปมาด้วยนะครับมันจะลอกไม่ใช่สกอตเทปด้านหลังออกมาด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรมากนะครับเท่าการแปะก็ยากนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากแล้ววันนี้โชว์เทพแบบไม่ใช้เลยเว้ยไม่ลองไม่ใช้ดูบ้างครับไม่ใช้อะผมว่าแปะง่ายกว่าแต่โอกาสเบี้ยวสูงมากนะครับถ้าไม่ใช้เลยเนี่ยแปะติดง่าย
แต่เบี้ยวเยอะโอกาสเบี้ยวสูงนะแปะเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้มุมที่ผมถนัดนะต้องมีอุปกรณ์นะแต่ถ้าว่าใครที่ชอบเนี่ยก็ลองไปวัดกันดูนี่เรียบร้อยละงานฝีมือครับถ้าใครอยากจะลองจัดก็ลองกันได้นะฮะผมคิดว่ามันก็โอเคนะผมคิดว่ามันก็โอเคนะโอเคนะ คลิปนี้ลาไปเพียงนี้ครับขอบคุณครับที่เราชมรบกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชอบกดไลค์ครับถ้ามูดอยากจะสนับสนุนผมเพียงแค่กดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ก็ถือว่าสนับสนุนผมแล้วนะครับรักคุณต้องทำมันได้เฮ้ย